หลังเกิดกรณีกระแสดราม่าโจมตีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยอย่างหนักล่าสุดนายศรีสุวรรณได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กยอมรับความผิดพลาดของตนเองโดยระบุว่าได้ทบทวนข้อความต่างๆที่โพสต์ไปหากถ้อยคำใดไม่เหมาะสมไม่สมควรต้องขอโทษและขออภัยพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านมาณที่นี้ด้วยอย่างไรก็ตามยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำในเรื่องต่างๆของผู้มีอำนาจรัฐที่มิชอบด้วยกฎหมายด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบกว่านี้โดยนายศรีสุวรรณได้โพสต์ภาพยกมือไหว้ขอโทษเป็นภาพประกอบด้วย